จากบุพเพสันนิวาสถึงพรหมลิขิตสู่การผัดเปลี่ยนยุคประวัติศาสตร์จากขุนหลวงนารายณ์ข้าตัดสินใจจะตั้งคณะทูตไปกับพวกฝรั่งเศสครั้งนี้สู่ยุคขุนหลวงเพชรราชาคือในบุพเพสันนิวาสเนี่ยเราก็ทิ้งไว้ที่ใครจะขึ้นเป็นขุนหลวงคนต่อไปถูกไหมครับพอมาพรหมลิขิตเนี่ยก็จะได้รู้แล้วว่าพระเพชรราชาจะขึ้นเป็นขุนหลวงเพชรราชาก็จะเป็นการเล่าผ่านเวลาในเรื่องของพรหมลิขิตนะครับก็จะเห็นในฉากของพระเพชรราชาที่ได้ขึ้นครองราชจะมีอีกหลายฉากที่มีฉากสำคัญในประวัติศาสตร์มันก็เป็นเรื่องราวที่จะผ่านไปผ่านไปในแต่ละยุคแต่ละยุคนะครับและเข้าสู่ยุคขุนหลวงท้ายสระขุนหลวงท้ายสระหรือว่าเจ้าฟ้าเพชรนะครับเป็นกษัตริย์ที่อยู่ในช่วงหนึ่งของสมัยอยุธยาเป็นคนที่เด็ดขาดรักพวกพ้องนะครับแล้วก็กับมหาดเล็กก็สนิทกันเล่นเป็นเล่นแต่ว่าถึงเวลาจะต้องทำงานหรือว่าว่าราชการก็จะเด็ดขาดและสามารถที่จะชี้นิ้วสั่งอะไรต้องเป็นไปตามนั้นกูไม่มีโทษจะยกให้มึงไอ้จอร์ดกูไม่คิดว่ามึงจะโง่เง่าสู่ตัวละครลับขนมาทั้งช่อง3จำเจ้าเดิมเพิ่มเติมสีสันสำหรับพรหมลิขิตนะครับก็ยังมีนักแสดงคนที่เคยเล่นในภาคแรกกลับมาเนาะจ้อยก็ยังมานะครับคุณหญิงจำปาผินแย้มปิกจวงถ้าเรามีปัญหากันนะก็จะเข้าหาพี่ผินพี่แย้มอีกเหมือนเดิมว่าเฮ้ยทำไมคุณสาฉันถึงเป็นแบบนี้แบบทำยังไงดีพี่ก็ยังเป็นที่ปรึกษาของเราอยู่ดีอย่างเงี้ยค่ะนี่ข้าผิดเหรอเนี่ยค่ะพี่นี่มันจุดยืนข้าไม่ยอมหลุดหรอกแล้วก็มีฝั่งของพี่ปั้นปางก็ยังมาอยู่พ่อเรืองกับแม่หญิงจันวาดก็ยังมาแจมกับเราอยู่สำหรับใครที่คิดถึงนะคะก็ยังมีตัวละครเหล่านี้มาให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะคะใช่ครับแล้วพรหมลิขิตจักนำพาอ่อเจ้าให้มาพบกันเร็วๆนี้